วัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Wake Up Thailand นะฮะวันนี้มาเจอกันวันพุธที่8กุมภาพันธ์2566นะครับอยู่กับคุณชูวัฒน์เลิศศรีสุขนะฮะอาจารย์ศิโรจน์ค้ามไพบูลย์และผมกายพงษ์เกษมสัตยาประเสริฐนะครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีคุณชูวัฒน์สวัสดีอาจารย์ศิโรจน์นะสวัสดีครับกายครับครับนะครับก็ข่าววันนี้เนี่ยเรายังตามกันต่อนะเมื่อวานนี้เรารายงานไปแล้วใช่ไหมฮะกรณีที่เกิดขึ้นที่ตุรกีกับที่ซีเรียครับแผ่นดินไหวใหญ่ครับนะฮะตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตก็คือพุ่งขึ้นต่อเนื่องนะครับตามคาดการณ์เนี่ยคิดว่าหลายน่าจะเป็นหลายหมื่นโครงการอะไรเราบอกว่า 20,000 ตอนนี้เมื่อกี้ดูในตัวเลขของสำนักข่าวของรัฐบาลตุรกีก็อยู่ที่ประมาณ 8,000 เข้าเขต 9,000 แล้วนะครับก็คือเฉียด 10,000 แล้วอันนี้เฉพาะของฝั่งตุรกีนะครับเพราะว่ายังไม่รวมฝั่งซีเรียครับฝั่งซีเรียเองก็ถือว่าหนักเหมือนกันนะน่าจะหนักกว่าด้วยเพราะว่าเป็นจุดที่คนลำบากกว่าเป็นจุดที่มีสงครามอยู่แล้วด้วยใช่นะฮะเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือเรื่องอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับเท่าที่ฟังข่าวมาน่าเป็นห่วงสถานการณ์ยากลำบากเพราะว่ามันฝนตกหนักเอ้ยหิมะตกหนักใช่ไหมฮะแล้วก็หนาวครับนะฮะก็ว่ามันก็จะมีปัญหาเรื่องคนบาดเจ็บเนี่ยจะยังไงต่อเนี่ยก็เป็นเรื่องลำบากเหมือนกันตัวเลขมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับนะฮะคือตอนนี้เนี่ยตั้งแต่มีการใช้คำว่ามีการ เปลี่ยนชื่อเรียกประเทศแล้วกันเนาะอย่างเป็นทางการนะฮะก็เราใช้คำว่าตุรกีนะนะครับเผื่อคุณผู้ชมบางทีอาจจะพลาดข่าวนี้ไปไงอาจจะงงว่าทำไมถึงบางสื่อใช้คำว่าตุรกีใช่ไหมฮะในภาษาอังกฤษก็เป็นเทอร์เคียนะแทนที่เป็นเตอร์กี้ใช่นะครับก็ตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าอยู่ในมือผมเนี่ยมัน 7,800 ศพแต่ว่าถ้าที่ทางอาจารย์ศิโรจน์รายงานเมื่อสักครู่ก็จะไหลไปเรื่อยๆครับตอนนี้นะครับนะครับก็คือขนาดตึกเนี่ยมันพัง 5,000 กว่าแห่งครับแล้วมันจะไปค้นยังไงหมดครับใช่ไหมฮะแล้วมันเกิดขึ้นในเวลาที่4นะทุกคนหลับใช่ส่วนใหญ่ก็คือหลับอยู่ใช่ไหมฮะมันก็เกิดแล้วมันก็ความสูญเสียน่าจะยังไม่ใช่นี่มันแค่ระดับเบื้องต้นเริ่มต้นแค่นั้นเองครับแล้ววันนี้มีนายกรัฐมนตรีไทยนะฮะกล่าวแสดงความเสียใจก็มีประเด็นอีกแล้วนะครับเนื่องจากว่าคำพูดคำจาที่ใช้เนี่ยบางทีเนี่ยนะฮะกาลและเทศะเนี่ยบางทีอาจจะไม่ค่อยคือบางทีผมสงสัยเหมือนกันนะว่าจะพูดทำไมนะจำกรณีที่เทอร์มินอลที่โคราชได้ใช่ไหมฮะตอนนั้นเนี่ยนะฮะไอ้เรื่องมินิฮาร์ดเรื่องอะไรเนี่ยนะครับคนก็คงยังไม่ลืมนะครับเอาไปดูที่นี่ก่อนที่ตุรกีก่อนเนี่ยนะฮะโดยทางผู้นำประเทศนะฮะประธานาธิบดีเรเจฟทายิปแอร์โดอานนะฮะได้ประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นเวลา3เดือนใน10จังหวัดทางตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับผู้คนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่างรู้สึกว่าพวกเขาถูกทอดทิ้งเพราะนอกจากจะพบกับความสูญเสียต้องเจอกับอากาศที่เย็นจัดด้วยที่เรารายงานไปนะครับถนนหลายสายเสียหายจากแผ่นดินไหวการจราจรขนส่งเป็นอัมพาตนะครับผู้ที่เดือดร้อนตอนนี้ต้องไปอยู่ในลักษณะที่แออัดนะอยู่ในตามมัสยิดโรงเรียนที่พักไอ้รถประจำทางนะครับแต่ก็ยังมีอีกจำนวนมากที่ต้องหาที่พักริมถนน แล้วก็มีการเผาเศษไม้และขยะเพื่อให้ความอบอุ่นนะฮะทางผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเนี่ยนะครับบอกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับเอาจริงๆตอนนี้อย่างที่บอกมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะ ที่เขาพบเนี่ยมากที่สุดคือที่ตุรกีนะ ถ้าเทียบกับซีเรียนะครับโดยคิดว่าอาจจะมากถึง 20,000 คนนะครับคนเนี่ย23ล้านนะฮะ23ล้านคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ตอนนี้นานาชาตินั้นก็ถือว่าเร่งให้ความช่วยเหลือนะครับส่งความช่วยเหลือต่างๆเข้าไปรัฐบาลหลายประเทศนะครับบุคลากรอุปกรณ์ต่างๆนะครับเข้ามาที่ตุรกีและซีเรียนะครับตลอดที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปเอเชียตะวันออกกลางอเมริกาเหนือโดยทางตุรกีบอกว่าชาติของตัวเองได้รับข้อเสนอความช่วยเหลือจากรัฐบาล45แห่งนะฮะคูเวตอินเดียรัสเซียก็ให้ความช่วยเหลือเช่นเดียวกันยูเครนก็เสนอตัวช่วยเหลือด้วยครับนะแม้ว่าจะติดพันเรื่องสงครามอยู่แต่ว่าทั้งรัสเซียยูเครนก็อาสาช่วยเหลือด้วยครับครับคือมันเป็นภัยพิบัติเนาะนะฮะมันเป็นสิ่งที่เอาจริงๆมันไม่สามารถป้องกันได้ครับคือมันมีแผนในการรับมือรับเหตุได้แต่ว่าไอ้เรื่องการป้องกันเหตุไม่ให้เกิดเนี่ยมันไม่สามารถทำได้แล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณการกันว่าสถานการณ์ในซีเรียกับในตุรกีเนี่ยสองประเทศก็มีคนที่อยู่ได้ด้วยการรอหรือว่าการรีไลน์การอยู่บนความช่วยเหลือเทอร์มินัลทามตอนนี้4ล้านคนซึ่งถือว่าเยอะนะครับแล้วก็ไม่มีทางที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะช่วยด้วยกำลังตัวเองโดยลำพังได้เพราะว่า4ล้านคนที่ต้องอยู่ด้วยความช่วยเหลือและด้านมันทำได้ถือว่าเยอะมากคือเยอะกว่าประเทศไทยตอนโดนสึนามิหลายเท่าตัวใช่4ล้านคนนะครับไม่ได้หมายถึงว่า4ล้านคนเนี่ยเป็นผู้ที่
จะบาดเจ็บแต่ว่าด้วยโครงสร้างพื้นฐานของเมืองขนาดใหญ่ที่พังพินาศนะครับสาธารณูปโภคที่พังทั้งหมดเนี่ยนะครับจำนวนคนที่อยู่ได้ด้วยความช่วยเหลือด้านพื้นฐานตอนนี้พุ่งไปถึง4ล้านคนแล้วนั่นคือคนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านอาหารนะครับด้านปัจจัย4ด้านไฟฟ้าด้านทรัพยากรต่างๆเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในความจำเป็นที่จะต้องมีความช่วยเหลือเชิงพื้นฐานที่ใหญ่สุดครั้งนึงของมนุษยชาตินะครับเพราะว่า4ล้านคนเนี่ยถือว่ามันมากกว่าบางประเทศด้วยซ้ำไปมหาศาลเนาะใช่ครับนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจประวัติศาสตร์เนี่ยจะทราบว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากนะในเชิงศาสนาในเชิงการเมืองในแต่สมัยโบราณนะฮะตั้งแต่สมัยโอ้ตั้งแต่ก่อนคริสตกาลได้ไหมนะฮะคือมันนานมากเป็นพันปีนะฮะสถานที่บางแห่งเนี่ยนะครับมันพังทลายลงมานะจากโบราณสถาน 2,000 ปีที่เราเคยเห็นในรูปอะไรเงี้ยก็พังหมดนะครับไม่เหลือหล่อเลยครับขณะที่รัฐบาลไทยฮะโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอันนี้ตั้งแต่เมื่อวานนะนะครับแต่ประเด็นที่พูดเนี่ยคือนอกจากขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับคุณประยุทธ์เนี่ยนะฮะ บอกว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้เนี่ยนะครับความแรงขนาด 7.7 แมกนิจูดนะครับโชคดีที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟนะครับหรือว่าการถล่มแบบนี้นะครับนี่คือดินแดนขวานทองของเรานะครับซึ่งผมคิดเข้าใจว่าประโยคนี้อาจจะไม่ต้องพูดก็ได้ไหมก็แกก็เหมือนคนอายุมากจำนวนมากในประเทศนี้ที่ชอบพูดแล้วไม่คิดนะครับก็พูดด้วยเปลือยครับแต่นี่พูดในฐานะนายกรัฐมนตรีใช่ใช่ก็ทำไมต้องมาลงอะไรมันมีเหตุผลสอดคล้องอะไรยังไงแล้วนี่คือดินแดนขวัญทองของเราเลยคือพูดน้อยๆไม่ได้อะคือเนื้อหาสาระจริงๆคือแค่ขอแสดงความเสียใจและจะส่งความช่วยเหลือไปอย่างเต็มที่ที่ประเทศไทยสามารถทำได้เลยก็ว่าไปถูกไหมคือแกมีนิสัยอย่างนึงที่คล้ายคนไม่มีความรู้จำนวนมากในประเทศไทยมักจะเป็นไงครับก็คือว่าแบบเมื่อไม่มีความรู้แต่ต้องพูดอะไรเนี่ยต้องขอแสดงความรู้ครับแล้วคนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องที่ตัวเองจะพูดจำนวนมากไม่รู้ว่าเมื่อตัวเองพูดในเรื่องที่ตัวเองไม่รู้เนี่ยมันคือการโชว์ความใช้คำว่าโง่เขลาเบาปัญญามันแรงไปไหมสำหรับคนพูดนำประเทศโอ้ยน่าจะเบาไปเบาไปใช่ไหมครับอาจจะออกกำลังดีสำหรับการออกอากาศโอเคนะครับก็ผมคิดว่าสำหรับคนพูดนำประเทศเนี่ยเราควรจะพูดเท่าที่เรารู้นะครับเรื่องไหนที่เราไม่รู้เนี่ยเราบอกปากตัวเองว่าเราหุบปากดีกว่าเพราะว่าเมื่อพูดเรื่องที่เราไม่รู้เนี่ยมันคือการแสดงความโง่เขลาเบาปัญญาในเวลาที่มันไม่มีการละเทศะออกมาครับโง่เขลาเบาปัญญาเดี๋ยวมันจะเป็นคำด่าเราต้องพูดในเชิงวิทยาศาสตร์พูดถึงผู้นำไงสมองอยู่ที่ปากอ๋อโอเคโอเคก็แต่ผมพูดถึงผู้นำโดยรวมๆไงครับไม่ได้หมายถึงคนเอกประยุทธ์เป็นคนเดียวคือผู้นำเนี่ยเวลาพูดเนี่ยต้องพูดแล้วแสดงถึงปัญญานะครับไม่ใช่แสดงถึงความด้อยปัญญาแล้วยิ่งไม่ควรจะแสดงถึงการไม่รู้กาลเทศะของคำพูดครับคือบางทีถ้าเป็นชาวบ้านเป็นลุงเป็นจ่าแถวบ้านที่แบบขี้เมาแล้วแบบเมาแล้วอยากโชว์มงโชว์มุกอะไรเนี่ยไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมแบบเห็นประเทศอื่นแผ่นดินไหวเห็นประเทศอื่นมีประเทศอื่นมีเรื่องก็แบบโชคดีเราไม่มีภูเขาไฟครับโชคดีเราไม่มีหิมะถล่มอันนี้ถ้าเกิดเป็นจ่าขี้เล่าข้างบ้านพูดเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าคนพูดมีสถานะมากกว่าเป็นจ่าขี้เล่าข้างบ้านเนี่ยก็ต้องใช้สติในการพูดนะครับเราใช้สมองในการพูดมากกว่าใช้ปากในการพูดครับนะครับต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อจะยืนยันว่าสิ่งที่เราพูดเป็นจริงผมมีเสียงคุณประยุทธ์ให้ฟังนะว่าคุณประยุทธ์พูดจริงๆนะฮะทีมงานเราไปคัดมาแล้วครับอ่ะเดี๋ยวไปฟังหน่อยฮะต้องขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งนะครับในกรณีเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในสหรัฐตุรกีสหรัฐอาหรับซีเรียเมื่อวานนี้นะครับมีผู้บาดเจ็บล้มตายจำนวนมากก็ขอแสดงความเสียอย่างสุดซึ้งแล้วเราก็พร้อมที่ให้ความช่วยเหลือตามมนุษยธรรมโดยตอนนี้ก็ให้กระทรวงการเทศได้มีการประสานหารือนะว่าจำเป็นไหมต้องส่งชุดไปช่วยเขาด้วยเรามีคิวมากอยู่เหมือนกันทั้งนี้ระยะเวลาระยะทางมันไกลเหมือนกันนะอันนี้ส่วนใหญ่สาเหตุจากการถล่มนะจำนวนมากในพื้นที่10จังหวัดนะอันนี้น่าเสียใจนะครับก็เราจะประสานต่อไปความแรงประมาณ 7.7 แมกนิจูดนะครับซึ่งโชคดีบ้านเราไม่มีแบบนี้ไม่มีภูเขาไฟแบบนี้ไม่มีการถล่มแบบนี้นะฮะก็เป็นเนี่ยดินแดนแหลมทองขวานทองของเราเลยแหละนี่ฮะนะครับพูดตรงๆนะฮะถ้าบ้านเรามีแบบนี้นะครับและมีนะฮะรัฐบาลแบบนี้เนี่ยนะครับ ผมจินตนาการไม่ออกเลยนะครับเอาง่ายๆนะฮะจะหาว่าอวยก็ได้นะฮะถ้าเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นเมื่อปี47มันเกิดขึ้นในรัฐบาลคุณประยุทธ์เนี่ยผมไม่มีความมั่นใจเลยนะครับนะครับก็นี่คือดินแดนด้ามขวานของเราตอนนั้นคงจะพูดแบบนี้เหมือนกันนั่นแหละ ผมก็ไม่รู้จะลงท้ายแบบนี้ทำไมเรื่องจริงการมีภูเขาไฟหรือไม่มีภูเขาไฟไม่ได้เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าจะมีแผ่นดินไหวหรือไม่มีแผ่นดินไหวแค่นั้นนะฮะไม่ใช่แผ่นดินไหวไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศที่มีภูเขาไฟเท่านั้นครับนะฮะอันนี้ต้องเข้าใจนะฮะว่าอย่างรอยเลื่อนขยับของเปลือกโลกบ้านเราเนี่ยมันก็มีนะฮะมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวเหมือนกันครับก็ไม่เกี่ยวกับภูเขาไฟครับก็ถ้าดูรายงานข่าวจาก Twitter ของสื่อในตุรกีก็
ตอนนี้ก็เริ่มมีความช่วยเหลือนะครับของต่างประเทศเนี่ยเริ่มมีการส่งกำลังคนเข้าไปช่วยได้มากขึ้นนะครับขณะที่วัน2วันแรกเนี่ยเป็นความช่วยเหลือในเชิงนโยบายนั่นคือการบอกว่าจะมีการส่งคนเข้าไปนะครับจะมีการส่งhumanitarian aid หรือว่าความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเช่นยาหรือบุคลากรทางการแพทย์เข้าไปเนี่ยถ้าดูในทวิตเตอร์หลักของสำนักข่าวตุรกี 2-3 แห่งเนี่ยวันนี้ก็ตัวบุคลากรทางการแพทย์ที่พอจะช่วยเหลือกันได้เนี่ยก็เริ่มมีการปรากฏขึ้นในพื้นที่ของตุรกีแล้วนะครับส่วนของซีเรียนั้นก็ทางสหประชาชาติบอกว่าก็จะเร่งหาทางนะครับที่จะส่งความช่วยเหลือเข้าไปในซีเรียนะครับเพราะว่าซีเรียในจุดที่เกิดเหตุเป็นเขตที่มันมีการเกิดสงครามกลางเมืองนะครับเป็นเขตที่มีการสู้รบมาเป็นเวลานานนะครับผลของการมีการสู้รบกันเป็นเวลานานเนี่ยก็คือต่อให้จะมีการส่งความช่วยเหลือเข้าไปเนี่ยมันก็ยากเพราะว่าเมื่อเป็นพื้นที่ที่มีการสู้รบเป็นเวลานานถนนหนทางถูกตัดขาดการคมนาคมไม่สะดวกนะครับดังนั้นต่อให้ตอนนี้มีภัยพิบัติจนทุกฝ่ายหยุดสู้รบแล้วเนี่ยการส่งความช่วยเหลือเข้าไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าการส่งความช่วยเหลือทางพื้นดินเนี่ยยากนะครับพื้นที่ที่มีการสู้รบกันเป็นเวลานานก็ถนนก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะเป็นเส้นทางในการส่งความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วนะครับมีความยากลำบากนอกเหนือจากเรื่องภูมิอากาศก็ยังเป็นเรื่องทางภูมิศาสตร์ด้วยโจทย์ยากมากขึ้นไปอีกในกรณีซีเรียต่อให้มีความช่วยเหลือจากภายนอกเนี่ยปัญหาใหญ่คือจะ deliver หรือจะนำความช่วยเหลือเข้าไปยังไงในพื้นที่ซึ่งสงครามเนี่ยได้ทำให้โครงสร้างพื้นฐานของประเทศส่วนนั้นเนี่ยมันย่อยยับไปเรียบร้อยแล้วการลำเลียงใช่ไหมเช่นสมมติคุณสามารถเอายาเข้าไปยาไปทางฝั่งตุรกีได้จะลำเลียงเข้าซีเรียจะเข้ายังไงใช่ไหมครับเข้าทางอากาศเนี่ยมันทำได้แน่แต่มันไม่ได้ทีเดียวเยอะเท่ากับทางถนนหรอกครับถึงคุณมียาเข้าไปน้ำคุณไม่มีจะทำยังไงครับจะช่วยเหลือรักษาพยาบาลคนโดยไม่มีน้ำจะทำยังไงน้ำสะอาดไม่มีจะทำยังไงครับมันมีปัญหาจิปาถาหมดนะครับตอนนี้ในกรณีซีเรียซึ่งน่าจะหนักกว่าตุรกีในแง่ความขาดแคลนและความพร้อมครับนะครับนี่ก็เป็นก้อนหน่วยงานช่วยเหลือของไทยไม่รู้ว่ามีความคืบหน้าถึงไหนนะเพราะเห็นว่าเตรียมไว้20คนที่จะไปครับก็อาจจะยังน้อยแต่ว่าก็เป็นการเริ่มที่ดีครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลตอบรับเร็วนะครับวันที่เกิดแผ่นดินไหวปุ๊บก็บอกเลย USAR พร้อมที่จะเข้าไปเลยครับนะก็อันนี้เป็นงานของสหประชาชาติอยู่แล้วที่ทุกประเทศจะแลกเปลี่ยนกันเรื่องพวกนี้ครับตอนนี้ตัวเลขที่ปรากฏในสำนักข่าวตุรกีก็คือคนเสียชีวิตโดยรวมทั้งตุรกีและซีเรียเนี่ยราวๆ 8,000 นะครับใน 8,000 เนี่ยมาจากตุรกี 6,000 ราวๆ 6,000 ส่วนซีเรียมาอยู่ที่ 2,000 นะครับเพราะฉะนั้นก็เมื่อวานนี้ตัวเลขเมื่อคืนนี้ยังอยู่ที่ประมาณ 5,000 ครับนะครับผ่านไป6ชั่วโมงเพิ่มขึ้นมาเป็น 8,000 แล้วครับซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มที่ใน 6-7 ชั่วโมงเพิ่มขึ้นเกือบจะ 50% หรือเกือบจะครึ่งนึงครับดังนั้นก็เป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะครับรวดเร็วมากนะฮะครับแล้วตัวเลขของซีเรียยังไม่เยอะเพราะว่าการเข้าถึงลำบากเมื่อไรก็ตามที่การเข้าถึงซีเรียมันง่ายขึ้นนี่ผมว่าตัวเลขของซีเรียก็คงจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยเหมือนกันครับนะครับใน Twitter ของอดีตนายกรัฐมนตรีไทยนะฮะคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยนะครับได้มีการทวีตข้อความนะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับโดยก็แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะต่อประชาชนชาวสาธารณรัฐตุรกีแล้วก็สหรัฐอาหรับซีเรียนะฮะที่ต้องสูญเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่น่าสะเทือนขวัญในครั้งนี้นะครับผมและคนไทยขอส่งกำลังใจให้ครอบครัวของผู้วายชนและได้รับบาดเจ็บในช่วงเวลาอันยากลำบากนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนทั้ง2ประเทศจะสามารถผ่านพ้นจากภัยธรรมชาติและหายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วนะครับขณะที่อดีตนายกรัฐมนตรีของไทยท่านหนึ่งคือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะฮะออกมาแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันโดยบอกว่าดิฉันรู้สึกสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อได้ทราบข่าวแผ่นดินไหวหลายครั้งที่ตุรกีและซีเรียทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายพันคนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังครอบครัวของผู้สูญเสียและได้รับบาดเจ็บครับนะเช่นเดียวกับพรรคเพื่อไทยฮะก็ออกแถลงการณ์ในนามพรรคนะฮะขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบและประชาชนในตุรกีและก็ซีเรียสำหรับการสูญเสียชีวิตและการบาดเจ็บอันน่าเศร้าจากแผ่นดินไหวขอให้ผู้บาดเจ็บฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและก็มั่นใจว่าตุรกีและซีเรียจะสามารถก้าวผ่านภัยพิบัติในครั้งนี้ในเร็ววันและจะกลับมาแข็งแกร่งยิ่งขึ้นครับครับนะครับอีกประเทศหนึ่งที่มีการส่งความช่วยเหลือไปยังตุรกีได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับแล้วก็น่าจะเป็นประเทศที่ส่งไปเยอะด้วยคือปากีสถานนะครับมีรายงานในสื่อของฝั่งตุรกีว่าตอนนี้ความช่วยเหลือจากปากีสถานได้ถูกลำเลียงไปแล้วนะครับแล้วก็มีการส่งความช่วยเหลือผ่านขึ้นเครื่องบิน430ไปพร้อมกับกำลังพลจำนวนมากนะครับเนื่องจากเป็นประเทศมุสลิมด้วยกันนะครับดังนั้นก็อาจจะต้องจับตาดูว่าประเทศมุสลิมด้วยกันจะมีการเร่งให้ความช่วยเหลือตามเยี่ยงอย่างที่ดีที่ปากีสถานได้ทำไว้เนี่ยนะครับ จะทำได้เร็วมากขึ้นขนาดไหนนะครับสหรัฐอเมริกาก็มีรายงานว่าได้ทยอยส่งความช่วยเหลือเข้าไปแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับครับนะฮะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ที่ตุรกีแล้วก็ซีเรียมาดูเหตุการณ์ในบ้านเราหน่อยนะฮะเมื่อวานนี้มันมีข่าวกรณีของคุณตะวันคุณแบมนะครับคือศาลเนี่ยมีคำสั่งคือปล่อยนะปล่อยชั่วคราวปล่อยตัวชั่วคราวอันนี้คือไม่ใช่การประกันตัวนะย้ำอีกทีนึงนะครับไม่มีเงื่อนไขอะไรนะครับ1เดือนนะครับแต่ว่าทางผู้ต้องขังทางการเมืองอีกหลายคนนั้นยังคงถูกปฏิเสธในการประกันตัวนะใช่ใช่เมื่อวานนี้เป็นประเด็นเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมีข่าวลือยังหนักนะครับว่าจะมีการให้ประกันตัวผู้ถูกกล่าวหาคดีทางการเมืองซึ่งยังถูกกักขังอยู่โดยยังไม่มีคำตัดสินเนี่ยนะครับทั้งหมดเพื่อที่จะยุติเรื่องของตะวันและแบมลงนะครับแต่ว่าในสุดแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่ใช่นะครับผู้ถูกกล่าวหาทางการเมืองทั้งหมดไม่มีใครได้รับการประกันตัวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือศาลมีคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราวตะวันและแบมทั้งที่2คนนี้ไม่ได้ขอเลยกลายเป็นประเด็นว่าสิ่งที่ตะวันและแบมขอเนี่ยคือขอให้มีการให้ประกันตัวผู้ถูกกล่าวหาทางการเมืองก็คือต้องย้ำว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหาเพราะว่าชาวบ้านอาจจะคิดว่าหนึ่งเป็นนักโทษหรือเปล่าเป็นผู้ต้องขังหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเขาไม่ควรอยู่ในคุกเพราะฉะนั้นตอนแรกเนี่ยกระแสข่าวคือเชื่อกันว่าจะมีการนะครับเชื่อกันนี่คือเชื่อกันว่ามันมีการพูดคุยนะครับระหว่างฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องว่าเรื่องของตะวันและแบมเนี่ยลุกลามมากขึ้นเรื่อยๆ Amnesty ก็จะรณรงค์เป็นประเด็นเร่งด่วนแล้วแล้วก็จะมีการยื่นไปยัง UN แล้วเนี่ยก็น่าจะมีการผ่อนหนักเป็นเบาด้วยการให้ประกันผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดนะครับแต่ผลก็เกิดกับตลปัดกันคือผู้ถูกกล่าวหาไม่มีใครได้ประกันเลยครับส่วนคนที่ได้ปล่อยตัวเนี่ยคือตะวันและแบมซึ่งไม่ได้ขอปล่อยตัวนะครับแล้วก็กลายเป็นประเด็นว่าทั้งตะวันและแบมไม่รู้เรื่องการที่ศาลสั่งปล่อยตัวเองและตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนขอและทนายของตะวันและแบมก็ไม่ได้เป็นคนขอครับไม่มีใครเข้าใจว่าเรื่องนี้เกิดได้ยังไงครับก็เห็นบอกว่าจะไม่เซ็นด้วยนี่ใช่ไหมใช่เมื่อวานทนายแถลงว่าตะวันและแบมจะไม่เซ็นรับครับฮะแต่ว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยคือนายแพทย์ฤหัสต่ออุดมภูมิในการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวคุณทันตะวันนะครับไปที่ศาลอาญาโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ้างสถานะในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐในสถานพยาบาลที่ได้รับมอบตัวผู้ถูกควบคุมซึ่งถูกควบคุมภายใต้อำนาจศาลไว้ดูแลและได้รับมอบหมายจากกรมราชทัณฑ์ก็เป็นคนยื่นคำร้องขอปล่อยตัวนะครับเพื่อรักษาอาการเพราะว่าหมอบอกว่าเป็นปัญหาเรื่องสภาพจิตใจด้วยเป็นปัญหาเรื่องการถูกควบคุมตัวเนี่ยมันมีเงื่อนไขเยอะนั้นปล่อยตัวมาเลยฮะแล้วก็ดูว่าศาลก็ดูเหมือนจะตอบรับใช่ไหมฮะก็ปล่อยตัวเลยโดย คือมีหมายปล่อยตัวในวันนั้นเลยรวมทั้งที่กรุงเทพใต้กรณีแบมด้วยครับนะฮะทั้งสองคนสุขภาพร่างกายอยู่ในภาวะวิกฤตนะฮะอาจจะเสียชีวิตได้นี่คือตามที่ทางคุณหมอบอกถูกไหมฮะส่วนการยื่น9คนเมื่อวันก่อนแล้วฟังผลเมื่อวานเนี่ย4คนไม่ให้ประกัน1คนดูเอกสารเพิ่มอีก4คนเป็นให้สืบสอบครับความหมายก็คือว่า15วันให้ดูพฤติกรรม15วันแต่ต้องย้ำว่ากรณีตะวันและแบมเนี่ยคำว่าปล่อยตัวชั่วคราวจะทำให้คนสับสนว่าเข้าใจว่าตะวันและแบมไปเดินพารากอนแล้วก็กลับบ้านไม่ใช่นะครับคำว่าปล่อยตัวก็คือตะวันและแบมเนี่ยก็ต้องอยู่โรงพยาบาลต่อเพียงแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์4คนควบคุมนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีการขออนุญาตราชทัณฑ์ทุกเช้าเวลาพ่อแม่จะไปเยี่ยมลูกแค่นั้นเองนะครับคือคำว่าปล่อยตัวเนี่ยจะทำให้คนสับสนว่าพอเป็นภาพความว่าปล่อยตัวเนี่ยเราจะนึกถึงผู้ต้องขังที่อยู่หน้าประตูเรือนจำแล้วเดินออกไปใช้ชีวิตปกติซึ่งตะวันและแบมไม่ใช่นะครับยิ่งไปกว่านั้นคือตะวันและแบมก็ประกาศว่าจะอดอาหารต่อไปนะครับครับหนึ่งก็คือเขาประกาศอดอาหารต่อสองคือเขาไม่เซ็นรับคำสั่งศาลที่ปล่อยตัวเพราะเขาบอกว่านั่นเขาไม่ได้เรียกร้องเรื่องการปล่อยตัวเขาใช่เขาเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวผู้ถูกกล่าวหานะครับและสามก็คือการปล่อยตัวในที่นี้ในที่สุดตะวันและแบมยังต้องอยู่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ต่อเพียงแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์คอยยืนคุมหน้าประตูห้องคนป่วยครับแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นสภาพความเป็นจริงคือทุกอย่างเหมือนเดิมแค่ไม่มีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ยืนควบคุมการเข้าออกของคนแล้วก็มีการตั้งคำถามต่อด้วยนะว่าถ้าเกิดว่าในช่วงหนึ่งเดือนหลังจากนี้เนี่ยนะฮะแน่นอนคุณตะวันและคุณแบมเนี่ยจะต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลต่ออยู่แล้วเนาะเนื่องจากผลกระทบของร่างกายเนี่ยครับแล้วหลังจาก1เดือนนี้จะยังไงต่อก็ต้องกลับไปอยู่ภายใต้ความควบคุมของราชทัณฑ์อยู่ดีคืองี้แบมกับตะวันเนี่ยเคยได้รับการประกันตัวแล้วครับแล้วเจ้าตัวเห็นว่ายังมีเพื่อนจำนวนมากที่ถูกขังอย่างไม่เป็นธรรมครับก็ถอนประกันตัวเองแล้วศาลก็รับให้ถอนประกันตัวเองครับทีนี้พอประกันปกก็อดข้าวอดน้ำใช่ไหมฮะแล้วก็เรียกร้องให้ปล่อยเพื่อนเราก่อนเจตนาคือชัดเจนว่าตัวเองจะไม่ยอมให้ประกันตัวเองอีกแล้วจะขอประกันอีกแล้วจะไม่ยอมขอประกันอีกเลยจนกว่าเพื่อนจะปล่อยออกมาก่อนครับแต่ปรากฏว่าเพื่อนยังไม่ได้รับการปล่อยฮะศาลถอนหมายขังเลยครับกับตะวันและแบมซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เลยเขาเรียกแหละสำหรับตะวันและแบมก็รู้สึกว่าขัดเจตจำนงเขาขัดเจตจำนงเขาแต่ว่า
มันก็เป็นอำนาจศาลที่จะทำได้ครับเพราะฉะนั้นเห็นเลยว่าศาลเนี่ยไม่ขังตั้งแต่ต้นก็ได้ไม่ต้องมาอ้างเหตุประกันไม่ประกันครับคุณไม่ต้องขอศาลไม่เห็นว่าไม่ขังเลยก็ได้นั้นก็ทำได้แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยผู้ต้องหาทางการเมืองจำนวนมากศาลไม่ได้มีคำสั่งแบบนั้นส่วนใหญ่ขังส่วนใหญ่ไม่ให้ประกันส่วนใหญ่มีเงื่อนไขด้วยถ้าประกันครับนะฮะประเด็นคือคุณสิทธิโชคครับไม่ได้รับการประกันตัวนะฮะนี่เป็นอีกประเด็นนึงเพราะว่าท่านนี้ก็มีการอดมา22วันเหมือนกันแล้วก็อดน้ำมาประมาณสักสัปดาห์นึงเกือบสัปดาห์ละเพราะว่าถ้าฟังจากที่ทางทนายกฤษดางพูดเนี่ยนะฮะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าบรรทัดฐานนะในการปล่อยตัวนะฮะของศาลนั่นคืออะไรพวกกรณีคุณสิทธิโชคก็ไม่ได้รับการปล่อยตัวไม่ได้รับการประกันเหมือนกันนะครับผมมีข่าวล่าสุดมานิดนึงนะฮะศาลฎีกาให้ประกันตัวคุณสมบัติทองย้อยนะฮะล่าสุดนะในคดีมาตรา112ไอ้กรณีไอ้เก่งมากกล้ามากเนี่ยนะฮะหลังประกันในคดีนี้มา12ครั้งนะครับศาลอุทธรณ์ยังไม่ให้ประกันในคดีหมิ่นประยุทธ์ขณะนี้ทนายความจึงกำลังยื่นประกันใหม่อีกครั้งหากศาลให้ประกันคุณสมบัติจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพทันทีนะครับก็รอติดตามต่อไปผมเสริมคดีนิดนึงนะคุณสมบัติถูกขังระหว่างอุทธรณ์คำพิพากษาจำคุก6ปีในคดีมาตรา112เก่งมากกล้ามากขอบใจเนี่ยนะฮะของศาลอาญากรุงเทพใต้ตั้งแต่28เมษายนปี65ต่อมาคุณสมบัติถูกศาลเดียวกันพิพากษาจำคุก1ปี1เดือนก่อนลดเหลือ8เดือน20วันอันนี้คดีหมิ่นประยุทธ์หมิ่นประยุทธ์นะครับคือคดียังไม่คดีกรณีสมบัติเนี่ยคดีตัดสินแล้วแต่คดียังไม่ถึงที่สุดก็คือยังอุทธรณ์ได้ยังและที่สำคัญคือเป็นคดีที่เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นทั้งสิ้นไม่มีเหตุที่จะต้องไม่ให้ประกันนะครับก็นะฮะตอนนี้แต่ทั้งหมดผมว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมาจากแรงกระเพื่อมทางสังคมที่ตะวันและแบมได้จุดขึ้นมาตั้งแต่วันที่18มกราเพราะในสิ่งที่เราเห็นในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพิจารณานะครับให้ประกันตัวคุณสมบัติทองย้อยนะครับหรือกรณีที่เรื่องของกลุ่มทะลุแก๊สมีการพูดถึงหรือแม้กระทั่งเรื่องที่ผู้มีชื่อเสียงในสังคมก็ออกมาพูดเรื่องตะวันและแบมมากขึ้นเรื่อยๆไททศมิตรวงศ์สิริวงศ์คนครับนะโพลีแคทอะไรเนี่ยมันสอนให้เห็นว่าเรื่องของตะวันและแบมมันมีแรงกระเพื่อมมากกว่าที่คิดนะแล้วก็ในแง่หนึ่งมันก็บอกด้วยว่าหลายคนที่ดูหมิ่นดูแคลนตะวันและแบมว่าเป็นพวกสู้ไม่เป็นไม่รู้ยุทธวิธีเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยคงจะต้องออกมาทบทวนว่าตัวเองหนึ่งประเมินตะวันและแบมต่ำเกินไปอันที่สองคือประเมินสังคมไทยต่ำเกินไปนะครับเพราะว่าตอนนั้นคนจำนวนมากบอกโอ้ยเรื่อง112คนเขาไม่สนใจหรอกนะครับเรื่องนักโทษการเมืองคนเขาไม่พูดกันแล้วนะครับเขาไปรอการเลือกตั้งกันแล้วแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยดูแล้วมันไม่ใช่นะครับแปลว่าเรากรณีตะวันและแบมเนี่ยอย่างน้อยเราซึ่งเป็นคนทำสื่ออาจจะต้องพูดสองเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องความสนใจคนต่อปัญหา112นะครับมันมีแรงกระเพื่อมที่เป็นแรงพลังเงียบมากกว่าที่คิด อันที่สองก็คือเรื่องของความสนใจของคนต่อเรื่องที่ดูล่อแหลมอย่างเช่นเรื่องที่ตะวันพูดเรื่องต่างๆการทำโพกระบวนเสด็จเนี่ยในสุดมันมีกระแสที่มันเป็นเหมือนกับพลังงานศักดิ์ที่มันแฝงอยู่ในสังคมมากกว่าที่คิดแล้วพอตะวันกับแบมเนี่ยเป็นเหมือนไม้ขีดไฟจุดมันขึ้นมาเนี่ย มันพุ่งมากกว่าที่หลายคนดูถูกครับนะฮะนั่นคือสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับแต่มันสร้างแรงกระเพื่อมอะไรได้บางอย่างจริงๆนะครับจริงครับก็อย่างที่เจ้าตัวหรือว่าหลายๆคนอธิบายแล้วเขาใช้ชีวิตเขาเป็นอาวุธเพราะเขามีสิ่งเดียวที่จะสู้ได้ใช่ไหมฮะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันทำให้มันเกิดการสนทนากับตัวเองอย่างเข้มข้นในทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนผมเองเนี่ยเชื่อว่าไม่มีขยะให้ตะวันและแบมตายส่วนใหญ่ก็จะวิจารณ์กันไปว่าวิธีการต่อสู้อย่างนี้มันถูกต้องไม่ถูกต้องมันกดดันหรือเปล่ามันบังคับหรือเปล่ามันเร่งร้อนเกินไปหัวร้อนเกินไปหรือเปล่าเอาแต่ใจตัวเองกันไปเลยส่วนใหญ่วิจารณ์อย่างนั้นแต่ทุกคนผมเชื่อนะว่าไม่มีใครอยากให้ตะวันและแบมเสียชีวิตส่วนใหญ่ก็พยายามจะช่วยเหลือตะวันและแบมในทางใดทางหนึ่งบอกว่าเฮ้ยไปกดดันตรงนี้มันไม่ไหวแล้วมันกดดันไปไม่ถึงแล้วมันสุดทางแล้วอาจารย์สมศักดิ์ก็พูดว่ามันสุดทางแล้วกดเรียกร้องตะวันและแบมว่าถอยดีกว่าอะไรเงี้ยก็จะมีหลายวิธีแต่มันก็ได้บทเรียนครับว่าเวลาหลายคนบอกว่าเรื่องพวกนี้มันใช้อารมณ์เกินไปหรือเปล่าเนี่ยถ้าเราดูปฏิกิริยาของสังคมใช่ไหมคุณก็จะเห็นว่ามีอาจารย์ด้านกฎหมายจำนวนมากออกมายืนยันหลังจากตะวันและแบมอดน้ำอดข้าวนะครับว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันมีเหตุผลทางกฎหมายรองรับคือผมคิดว่าตอนแรกมันมีการปั่นกระแสว่าเหมือนกับตะวันและแบมเป็นเหมือนเด็กหัวร้อนน่ะอารมณ์ขึ้นแล้วก็เหมือนกับแบบเป็นเห็นเพื่อนติดคุกเลยอยากช่วยเพื่อนผมต้องย้ำนะครับว่าตะวันและแบมเขาไม่ใช่กลุ่มทะลุแก๊สเขาอยู่อีกกลุ่มนึงของเขาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่เขาสู้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอารมณ์แบบเหมือนเด็กวัยรุ่นเพื่อนกูติดคุกกูจะไปช่วยนะครับเพราะว่าในแง่ความเคลื่อนไหวของตะวันกับแบมและทะลุแก๊สนี่คือคนละกลุ่มคนละโหนดกันครับนะครับมันเป็นจุดร่วมของคนที่เขาเห็นว่าในสังคมนี้มันไม่ควรจะมีคนติดคุกและรัฐไม่มีสิทธิ์จะขังใครโดยพละการไม่ว่าจะด้วยคดี112หรืออะไรก็ตาม
ผมว่าแกนกลางไม่ใช่เรื่องเพื่อนช่วยเพื่อนอย่างที่คนอาจจะเข้าใจตรงนั้นกันนะครับแต่แกนกลางคือเขามีสำนึกว่าในสังคมปกติเนี่ยคนเราถูกขังโดยพละการไม่ได้ไม่ใช่เรื่องเพื่อนช่วยเพื่อนผมคิดว่าตะวันและแบมกับทะลุแก๊สเนี่ยคนละกลุ่มกันไม่ได้เคลื่อนไหวด้วยกันไม่อย่างนั้นคนจะเข้าใจผิดว่าแบบเด็กวัยรุ่นหัวร้อนเฮ้ยมึงจับเพื่อนกูติดคุกกูต้องไปช่วยเพื่อนกูแล้วกูอารมณ์ขึ้นซึ่งผมว่ามันไม่ใช่หนึ่งคือมันไม่ใช่เรื่องเพื่อนช่วยเพื่อนที่สองคือสิ่งที่เขาเรียกร้องไม่ใช่เรื่องเด็กหัวร้อนเพราะว่าในที่สุดนักวิชาการด้านกฎหมายอาจารย์นิติศาสตร์หลายสถาบันก็ออกมายืนยันข้อเรียกร้องของตะวันและแบมยื่นหนังสือถึงประธานศาลฎีกาผมไม่แน่ใจว่าคุณชูวัฒน์กับคุณกายเราเคยเห็นเรื่องแบบนี้หรือเปล่าที่อาจารย์นิติศาสตร์หลายมหาวิทยาลัยยื่นหนังสือถึงประธานศาลฎีกาครับมันร้ายแรงมากนะครับการที่ประธานศาลฎีกาเนี่ยถูกอาจารย์นิติศาสตร์คนสอนกฎหมายหลายสถาบันบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่กระบวนการศาลทำเนี่ยมันไม่ถูกหลักกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาบอกว่าตะวันและแบมเป็นอารมณ์แบบเพื่อนช่วยเพื่อนหรือว่าเด็กหัวร้อนที่คนวิจารณ์กันช่วงแรกเนี่ยผมคิดว่าความเคลื่อนไหวในวงการวิชาการทั้งหมดเนี่ยบอกว่าไม่ใช่หรอกแต่เพียงแต่ตอนนั้นเนี่ยเราไม่กล้าพูดกันครับนะครับเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องแบบเด็กมันอารมณ์ขึ้นมากเกินไปซึ่งจริงเราไม่ใช่นะฮะทีนี้คนที่ยังไม่ได้ประกันเนี่ยนะครับครับผมขออนุญาตใช้เวลาอ่านเลยแล้วกันนะครับนะอ่านเลยนะครับว่าคือชื่ออะไรแล้วก็เอาจริงๆนะคือคดีที่เขาทำเนี่ยนะฮะและทุกวันนี้เนี่ยเขายังอยู่ในเรือนจำเนี่ยนะฮะทั้งที่คดีก็ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาเท่านั้นเองนะฮะมีใครบ้างเนี่ยนะฮะอย่างเช่นคดีที่ศาลอาญาไม่ให้ประกัน4รายเนี่ยนะครับบางคนถูกขังเนี่ยโทษนะทะลุเนี่ย200-300 วันใช่ไหมฮะจะครบปีอยู่แล้วเนี่ยในเดือน2เดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับอย่างเช่นคดีคุณแน็กทัตพงษ์เขียวขาวเนี่ยนะฮะหนุ่มวัย25ปีถูกจับกุมแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการครอบครองวัตถุระเบิดและยุทธภัณฑ์อันนี้เป็นการชุมนุมของทะลุแก๊สนะครับที่แถวราชปารภนะครับปลายปี64เขาถูกฝากขังและศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวระหว่างสอบสวนระยะเวลา83วันแล้วนะครับล่าสุดเมื่อวานศาลอาญายังคงคำสั่งไม่ให้ประกันตัวนะครับนะฮะกลัวว่าเดี๋ยวจะหลบหนีหรือว่าออกมาก่อเหตุร้ายใช่ไหมบ้านเมืองไม่สงบสุขอะไรต่างๆนั่นก็ว่าไปนะครับคดีอีกคนนึงคือของคุณพรพจน์แจ้งกระจ่างนะท่านนี้เนี่ยนักกิจกรรมวัย50ปีนะครับยังคงอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพกรณีถูกกล่าวหาจากเหตุร่วมปาระเบิดปิงปองที่บริเวณสนามหญ้าหน้าประตูกรมทหารราบที่1รักษาพระองค์ถูกตั้งข้อหาว่าร่วมกันทำให้เกิดระเบิดและพาอาวุธเข้าเมืองโดยไม่มีเหตุอันควรอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นปีที่แล้ว10เมษายนศาลก็ยังไม่ให้ประกันตัวนะครับโดยบอกว่าพฤติการร้ายแรงเกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสังคมอีกคดีนึงคือของคุณคทาธรนะฮะเป็นนักกิจกรรม26ปีจากกลุ่มอาชีวะพิทักษ์ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยครับท่านนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมฮะมีวัตถุระเบิดในครอบครองวัตถุระเบิดนี้ก็อธิบายแค่นี้ฮะแต่จริงๆมันคือไอ้พลุไฟหรือประทัดยักษ์เรียกว่าวัตถุระเบิดฮะครับฮะก็อันนี้ก็เหมือนกันฮะบอกว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสังคมครับอันนี้คือเป็นงานที่เขาไปคืองานของงานชุมนุมรำลึกถึงคนเสื้อแดงไงใช่ไหมฮะครับ12 ปีใช่นะฮะ12ปีของเหตุการณ์11เมษายนก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงบริเวณแยกคอกวัวนะครับนะครับแล้วก็ศาลสั่งสืบเสาะ4รายนะฮะให้เป็นให้พนักงานคุมประพฤติทำรายงานสืบเสาะส่งภายใน15วันนะฮะก็เป็นคดีของวัชรพลจตุพลพลพลและณัฐพลนะฮะนักกิจกรรมกลุ่มทะลุแก๊สศาลระบุคำสั่งเห็นควรให้สืบเสาะและพินิจจำเลยทั้ง4ก่อนจะมีคำพิพากษาครับก็ไปดูก่อน15วันครับอีกรายชื่อที่ผมไม่ได้อ่านอยู่ในเซต4คนแรกนะเพราะว่าท่านนี้เนี่ยเห็นศาลบอกว่าให้เอาหลักฐานประวัติการศึกษาใช่ไหมครับนะครับไปยื่นเพิ่มเติมเนี่ยนะฮะคือคุณคงเพชรนะผมเข้าใจว่าคุณคงเพชรกับคุณคทาธรนี่เป็นกลุ่มมาด้วยกันไหมนะครับนะฮะอายุ18อาชีวะเหมือนกันใช่ไหมใช่นะฮะสงวนนามสกุลทั้งคู่นะฮะนะครับก็ศาลเห็นว่าให้ผู้ร้องเสนอหลักฐานประวัติการศึกษาและการประกอบอาชีพของจำเลยที่2เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราวจึงจะพิจารณาสั่งนะฮะคือที่ต้องเอาคดีของแต่ละคนมาอ่านเนี่ยผมเชื่อว่าคือพอเวลามันผ่านไปในสังคมอาจจะหลงลืมนะไม่ต้องอะไรมากคือบางทีเนี่ยผมก็ยังจำสับสนเลยนะในรายละเอียดคดีนะถ้าไม่ได้ตามทุกวันนะนะฮะนี่คือต้องการจะให้คุณผู้ชมเห็นว่านี่คือพวกเขาเหล่านี้คืออยู่ในเรือนจำมาบางท่านอย่างที่บอก300วันแล้วนะครับนะครับยังไม่ได้รับการประกันตัวคือ9คนเนี้ยก็อาจจะพูดง่ายว่าเขาเป็นการประท้วงเชิงรุกมากขึ้นพูดอย่างนี้มันก็อาจจะดูดีขึ้นมาหน่อยนะแต่ว่าก็คือส่วนใหญ่คือคุณก็จะเห็นตอนที่ทะลุแก๊สเขาเจอกันที่ดินแดงก็จะมีลักษณะแบบตอบโต้หน่อยใช่ไหมฮะแต่ว่าถึงขนาดว่าเป็นวัตถุระเบิดที่ก่อให้เกิดเสียชีวิตร้ายแรงอะไรหรือไม่เนี่ยไม่ถึงขนาดนั้นนะครับอันนี้ต้องเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของส่วนใหญ่เป็นประทัดยักษ์ใช่ไหม
สองนี่คือ9คนใช่ไหมแล้วก็มีสิทธิโชคครับมีตะวันแบมมีเกตใบปอแล้วก็มีอีกคนนึงก็คือสมบัติทองย้อยครับทั้งหมด15คนยังจับตากันอยู่ว่าจะยังไงนะแล้วก็ผมว่ากรณีตะวันแบมมันทำให้เกิดแรงเพิ่มอีกประเด็นนึงซึ่งตอนนี้ Amnesty กำลังมีการเสวนาไลฟ์อยู่เนี่ยคือเรื่องของการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมทางการเมืองที่เป็นเยาวชนนะซึ่งเคสของตะวันและแบมเนี่ยทำให้กับมีการกลับมาพูดถึงเรื่องนี้มากขึ้นว่าในปี63 64 65เนี่ยผู้ชุมนุมจำนวนมากเป็นเยาวชนครับนะครับแล้วในการเป็นเยาวชนเนี่ยการดำเนินคดีเนี่ยมันมีบรรทัดฐานของมันอีกชุดนึงซึ่งรัฐบาลไทยนะครับไม่ได้ยึดบรรทัดฐานเรื่องนั้นในการดำเนินคดีเยาวชนเท่าที่ควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันมีเรื่องของ112เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับทุกอย่างถูกดำเนินคดีอย่างเต็มเหนี่ยวนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่ผมคิดว่ากรณีของตะวันและแบมเนี่ยมันทำให้เราเห็นประเด็นที่มันงอกขึ้นมาเรื่อยๆอย่างทะลุแก๊สเนี่ยตอนแรกคนก็จะเข้าใจว่าคือทางศาลก็พยายามย้ำว่าทะลุแก๊สที่ติดคุกนานเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่คดีการเมืองถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยศาลพยายามเหมือนกับจะยอมรับว่า112เป็นคดีการเมืองแต่ทะลุแก๊สไม่ใช่เพราะฉะนั้นเมื่อทะลุแก๊สไม่ใช่เนี่ยเล่นหนักได้นะครับแต่ตอนนี้ประเด็นที่ตะวันและแบมพูดมันทำให้คนเห็นภาพของทะลุแก๊สอีกมุมหนึ่งมากขึ้นเช่นทนายกฤษดาบอกว่าเวลาทะลุแก๊สโดนข้อหาระเบิดเนี่ยก็เหมือนอย่างที่คุณชูวัฒน์พูดข้อหาระเบิดในตำรวจเป็นคนเขียนสำนวนเพราะตำรวจไทยเวลาเขียนสำนวนเป็นยังไงเรารู้อยู่แล้วยิ่งคดีที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยสำนวนมันต้องเวอร์ไว้ก่อนสำนวนคือมีวัตถุระเบิดในครอบครองศาลก็บอกว่าเมื่อตำรวจส่งสำนวนแบบนี้มาว่ามีวัตถุระเบิดในครอบครองเนี่ยเต็มเหนียวขังโดยพลการก่อนได้แต่ถ้าไปดูวัตถุแห่งคดีเนี่ยสิ่งที่ตำรวจเขียนในสำนวนว่ามีวัตถุระเบิดในครอบครองเนี่ยก็เป็นจำนวนหนึ่งเป็นพลุจำนวนหนึ่งเป็นประทัดยักษ์นะครับส่วนจำนวนอื่นเป็นยังไงก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกันแต่ว่ามันใช้เห็นถึงหลายเรื่องที่มันเป็นปัญหาของกรณีทะลุแก๊สที่มันอยู่ในม่านหมอกที่คนไม่สนใจแล้วสื่อเองก็ผิดที่ไม่สนใจเรื่องทะลุแก๊สมาเป็นเวลา1ปีด้วยครับคือในสุดตะวันและแบมจุดประกายคราวนี้มันตบหน้าหลายคนไม่ว่าสื่ออย่างพวกเราหรือแม้กระทั่งนักวิชาการด้วยว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงเรื่องทะลุแก๊สน้อยเกินไปใช่นะฮะคือมากสุดเท่าที่รู้คือระเบิดปิงปองแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ใช้ด้วยฮะก็เป็นสภาพแบบนั้นแหละคือพอเป็นเรื่องอย่างนั้นแล้วมันเกิดขึ้นกับคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยเด็กแว้นด้วยอะไรเงี้ยมันมีภาพแบบคนชั้นล่างอ่ะมันมีเรื่องที่ต้องดูกันหลายๆเรื่องว่าคนเหล่านี้เนี่ยทำไมถึงติดตาจังอะไรเงี้ยแล้วจริงๆแล้วคดีหลายๆคดีที่เป็นคดีร้ายแรงสังหารทำให้คนบาดเจ็บทำให้คนเสียชีวิตอะไรเงี้ยฮะก็ได้ประกันตัวนะฮะจำนวนมากในคดีอาชญากรรมที่มันเกิดขึ้นหลายหมื่นคดีในประเทศไทยเนี่ยมันได้ประกันตัวทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าคนเหล่านี้ไม่ได้ประกันแล้วอย่าลืมว่าเราก็ไม่รู้ว่าผิดจริงหรือเปล่าด้วยไงนึกถึงคนเสื้อแดงอ่ะปี53คนเสื้อแดงจำนวนมากโดนข้อหามีอาวุธสงครามในครอบครองอย่างพี่จ๋าโดนคดียิงฮออย่างเงี้ยตรวจสอบไปตรวจสอบมาอ้าวแกไม่ได้ผิดจริงแต่แกติดคุกไปแล้วอ่ะใช่แล้วศาลก็บอกเอ้ยถึงเราเอาคุณไปขังก่อนแล้วคุณไม่ผิดเราให้คุณวันละ500อ่ะการติดคุกแล้วได้วันละ500แต่ติดคุกไป3ปีไม่มีใครอยากได้หรอกครับใช่เพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญของทั้งหมดนี้คือการขังคนโดยพลการครับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตะวันและแบมหรือทะลุแก๊สทั้งหมดคือการขังคนโดยพลการครับซึ่งมันเกิดขึ้นในประเทศไทยจากการเขียนสำนวนจากเรื่องคดี112ต่างๆนะซึ่งเป็นปัญหาจริงในประเทศเราครับไม่ใช่แค่คดีการเมืองนะครับแต่เมื่อเป็นคดีการเมืองเนี่ยสปอตไลท์จะเห็นมากกว่าแต่ปัญหาหลักของประเด็นคือการขังคนโดยพลการเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศนี้จริงครับนะฮะผมว่าเราเบรกกันก่อนไหมก็เบรกก็ได้ฮะแต่อีกนิดนึงขอเติมอีกนิดนึงผมคิดว่าศาลน่าจะใช้โอกาสนี้สำนักงานศาลยุติธรรมหรือว่าหน่วยงานทั้งหมดน่าจะใช้โอกาสนี้ตอบรับแล้วก็ยืนยันกับตัวเองว่าประกาศกับสังคมว่าจะทบทวนกับเรื่องพวกนี้เรื่องของมาตรฐานการประกันตัวมาตรฐานของหลักการสำคัญเรื่องคนยังไม่ตัดสินแล้วไม่ผิดเนี่ยยังไม่สามารถสันนิษฐานไปก่อนว่าผิดไปก่อนเนี่ยนะเป็นเรื่องที่จะกลับมาทบทวนแล้วเริ่มต้นใหม่ที่จะทำเรื่องแบบนี้ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยเนี่ยนะผมว่าอันนี้มันก็เป็นกระบวนการปฏิรูปแล้วว่าถือว่าเป็นการตอบรับแบบหนึ่งแล้วก็ปล่อยคนที่ยังไม่ได้มีความผิดเหล่านี้ออกมาแล้วก็ผมคิดว่าเนี่ยจะเป็นการตอบรับแล้วก็จะทำให้สังคมไทยมันก้าวไปด้วยกันได้ครับนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราเบรกกันก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในเวกัพไทยแลนด์ครับVoice Plaza ยกระดับปลูกใจกลางเมืองขนสินค้าสุดหลากหลายพร้อมโปรโมชั่นพิเศษพบกันที่ M Quartier ในงาน What the Fab Market Booth B22 ตั้งแต่8ถึง14กุมภาพันธ์นี้แล้วพบกันนะจ๊ะ